ับจะพาคุณผู้ชมไปดูเมืองหิมะใจกลางกรุงเทพมหานครนะครับหรือว่าสโนว์ทาวน์ที่สื่อต่างประเทศได้ความสนใจมาทำข่าวกันจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปชมกันครับหากกล่าวถึงกรุงเทพในสายตาของนักท่องเที่ยวต่างชาติจะนึกถึงเมืองที่มีอากาศอบอุ่นและเป็นอีกหนึ่งเมืองท่องเที่ยวชื่อดังของทวีปเอเชียด้วยอุณหภูมิหน้าร้อนที่สูงกว่า30องศาเซลเซียสทำให้ชาวต่างชาติชื่นชอบประเทศไทยเพราะมีอากาศอบอุ่นและต้องการมาอาบแดดเพื่อให้ผิวเป็นสีแทนสำนักข่าว AFP รายงานว่าแดดเมืองร้อนเป็นปัจจัยที่ทำให้ผิวคล้ำได้ง่ายแต่การมีผิวขาวเป็นความปรารถนาและความนิยมของผู้หญิงไทยส่วนใหญ่ทำให้สาวๆมักจะพกร่มเพื่อใช้กันแดดเมื่ออยู่กลางแจ้งรวมทั้งสวมเสื้อแขนยาวและทาครีมกันแดดเพื่อปกป้องผิวจากรังสี UVแต่ในขณะนี้กรุงเทพมีสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ใจกลางกรุงนั่นคือเมืองหิมะหรือว่าสโนว์ทาวน์ซึ่งตั้งอยู่ในศูนย์การค้าเกตเวย์เอกมัยเปิดให้บริการเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานั่นเป็นเมืองหิมะในห้างสรรพสินค้าแห่งแรกของอาเซียนภายในตกแต่งด้วยสถาปัตยกรรมแบบยุโรปผสมกับวัฒนธรรมญี่ปุ่นเนรมิตลานกว้างพื้นที่กว่า 3,000 ตารางเมตรให้กลายเป็นเมืองหิมะในฝันที่มีลานหิมะสำหรับเล่นสกีและไอส์สเก็ตเหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวทุกเพศทุกวัยที่อยากมาเปิดประสบการณ์สัมผัสอากาศหนาวเย็นอุณหภูมิติดลบ15องศาเซลเซียสเพื่อคลายร้อนให้สมใจนอกจากนี้ยังมีเมืองน้ำแข็งที่ชื่อว่าฮาบินไอซ์มอดเดอร์แลนด์เพื่อจำลองให้เหมือนกับเมืองฮาบินเมืองหนาวชื่อดังในประเทศจีนน้ำแข็งน้ำหนักกว่า600ตันถูกนำมาใช้สร้างประติมากรรมน้ำแข็งและเปิดไฟสีสันสดใสสร้างความตื่นตาตื่นใจให้แก่บรรดานักท่องเที่ยวอนพันธ์รุ่งสว่างโฆษกของอาบินไอซ์วันเดอร์แลนด์ได้กล่าวว่าสถานที่แห่งนี้จะเปิดประสบการณ์สัมผัสความหนาวให้แก่นักท่องเที่ยวโดยเฉพาะคนไทยที่คุ้นชินกับสภาพอากาศร้อนในกรุงเทพจะได้ท่องเที่ยวไปในเมืองหิมะอันเหน็บหนาวใจกลางกรุงเทพในประเทศไทยและมีโอกาสได้สัมผัสกับหิมะและน้ำแข็งโดยไม่ต้องเดินทางไกลไปต่างประเทศ